จเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกนอกกองพลจกพักรพรรดิสวศรคนทุกท่านก็พบกันสองทุ่มโดยประมาณก็จะเอาธรรมะมาเล่าให้พวกเราฟังรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่คิดว่าเราเองน่าจะต้องเรียนรู้ศึกษาเอาไว้วันละหน่อยวันละหน่อยประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็ต้องบอกว่าเราเองเป็นชาวพุทธสิ่งที่ต้องทบทวนอยู่ทุกๆวันก็คือว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปผ่านไป วันนี้เราทำอะไรอยู่เป็นคำถามที่เราจำเป็นจะต้องมาถามตัวเองในทุกๆวันเป็นเรื่องที่ให้ชาวพุทธจะต้องมาพิจารณาเพราะว่าเราพูดกันอยู่แล้วแล้วก็รู้กันอยู่แล้วว่าชาวพุทธต้องดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทการที่ให้ตั้งคำถามในทุกๆวันแบบนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกแปลกถ้าเขาไม่ได้แบบเคยมาศึกษาธรรมะของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็มองเอ๊ะทำไมจะต้องมาถามตัวเองว่าเราทําอะไรอยู่ก็เป็นการที่ย้ำเตือนให้พวกเราได้ระลึกนะมีสติแล้วก็มองว่าเรามีหน้าที่ต้องทําบุญนะเรามีหน้าที่จะต้องศึกษาพระธรรมนะเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติธรรมนะแล้วเราก็ทําหน้าที่กันไปตามนั้นนี่ก็เป็นสิทธที่เราเองจะต้องมาบอกตัวเองบ่อยๆแล้วก็ พิจารณาตัวเองไปเรื่อยๆเพราะไม่งั้นความที่โชคดีมีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยคงจะแทบจะไม่มีความต่างอะไรจากน้องหมูน้องหมาน้องแมวอะไรที่เราได้รับฟังพระอาจารย์พระครูวิบูลนิติธรรมที่คอยให้สติเราเป็นประจำทุกวันเนี่ยนะถ้าท่านได้ออกมาทําหน้าที่ที่หน้าพระมหาธรรมกายจะดีนำพวกเรา สวดมนต์นั่งสมาธิกันอธิษฐานจิตแผ่เมตตาเนี่ยท่านก็จะมีธรรมะมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้ท่านก็บอกไปแล้วว่าเวลาที่เราควรที่จะต้องมารึกนึกถึงก็นี่แหละเราเกิดมาแล้วเราโชคดีได้มาเป็นมนุษย์แล้วจะทำยังไงถึงจะโชคดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะหลักธรรมแนวทางหลวงพี่ก็เอามาบอกพวกเราเป็นระยะระยะอยู่แล้วแล้วก็คอยที่จะ ชี้หรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่เป็นเรื่องที่เราอาจจะได้รับฟังอาจจะเป็นประเด็นเป็นกระแสอะไรที่คนพูดถึงในเรื่องเหล่านี้ก็พยายามที่จะเอามายกให้พวกเราถือว่าเป็นเคสต้ดี้อย่างหนึ่งที่จะให้เรามองแล้วก็พิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกมีสารพัดอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเราทุกๆวันก็มีสารพัดเรื่องอยู่ที่ว่าเราจะ ตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไรจะวางเฉยจะวิจารณหรือว่าทำความเข้าใจจะได้รู้แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงมากขึ้นคือถ้าวางไปได้นี่จะดีมากเลยนะคือไม่ต้องไปสนใจเลยแต่ว่าโอกาสที่จะทำแบบนั้นได้จะละจะวางไม่สนใจสารพัดเรื่องที่อยู่รอบตัวเราก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะ การที่จะปล่อยวางไปได้อย่างที่คนชอบชอบพูดกันว่าเป็นชาวพุทธต้องปล่อยวางในแบบแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะทำกันได้ง่ายๆก็ต้องฝึกกันไปแต่ละวันที่ผ่านไปเราละเรื่องอะไรได้บ้างเราวางอะไรได้บ้างแล้วก็ทนกับเรื่องอะไรไม่ได้บ้างเราเองจะต้องมาพิจารณากันอยู่ตรงนี้นี่ก็คือแนวทางของชาวพุทธที่เราเองจะต้องมาพิจารณากันทุกๆวัน คำสอนของพระสัมมาสัพพุทธ,ธเจ้านีนค่อนข้างจะฟรีมากให้สิทธิให้เสรีในการที่จะเลือกนะแล้วก็ถือถือว่าใครมาศึกษาหนทางในตรงเนี้มีบุญมากที่ได้เจอคำสอนที่ต้องถือว่าทันสมัยอยู่ตลอดการเพราะพระองค์ให้สิทธิในการเลือกพระองค์ไม่ได้บีบบังคับไม่ได้กดดันว่าจะต้องมานับถือมาอะไรกับพระองค์แต่ถ้าเกิดว่าเห็นว่าแนวทางนี้ คำสอนนี้ที่เราได้ยินได้ฟังจากพระภิกษุหรือว่าจากญาติโยมก็ได้นะหรือว่าอ่านในบทความต่างๆที่ใครเขียนขึ้นมาเกี่ยวกับธรรมะอ่านแล้วได้ประโยชน์เราเอามาพิจารณาตัวเรานี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่าถือว่าเรามีบุญตรงนี้ต้องพิจารณาคำสอนทุกๆเรื่องที่ว่าพิจารณาตรงนี้ก็อยู่ตรงที่ว่าพระองค์จะให้เราประเมินตัวเราเองเพราะถือว่า การที่ได้มารู้เข้าใจสภาวะที่เขาเรียกว่าเป็นขันห้าเป็นกองเนี่ยนะกองขันห้าอยู่เนี่ยกองนี้ก็คือกายกับใจเราพระองค์จะให้เราพิจารณาตัวของเราเนี่ยแหละว่าคุณสมบัติทางกายของเรามีอะไรในที่มีเต็มอยู่แล้วคืออะไรที่ขาดอยู่คืออะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มมีอะไรนี่คือสิ่งที่พระองค์ให้เราพิจารณาไปในทุกๆวัน โดยเริ่มจากพิจารณาใจก่อนแล้วศาสนาพุทธเนี่ยต้องบอกว่าเป็นศาสนาแห่งผู้ที่มีปัญญาปัญญาก็มีอยู่หลายระดับปัญญาที่เป็นระดับที่เป็นความรู้ทั่วๆไปในเกี่ยวกับทางโลกนี่ก็อย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตของพวกเราซึ่งเราก็ต้องศึกษาเพราะต้องถือว่าเป็นแนวทางที่จะทำให้เราอยู่รอดไปในโลกนี้ได้ ปัญญาอีกระดับหนึ่งก็เป็นปัญญาที่เราใช้พิจารณาความคิดของเราถ้าเรารู้เท่าทันความคิดหรือว่าสังเกตจิตตัวเองอยู่เป็นประจำเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินในสิ่งที่เรียกว่าจิตมีการเกิดดับดูปับป๊บป๊บปเกิดเร็วหายเร็ววิ่งเร็วแบบนี้นะสภาวะจิตของคนนี่แหละถ้าเราพิจารณาดูแล้วจะเห็นเลยว่าสารพัดัญหาที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ย น่าจะแทบทุกปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเรื่องราวที่เป็นข่าวคราวอะไรต่างๆมาจากจิตที่ไม่ได้รับการฝึกหรือว่าเป็นจิตที่ขาดสติหลุดก็เลยทําให้ตัวเองพลาดพลั้งไปทําอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรแล้วกลายเป็นผลกระทบตีกลับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนะสเกลเล็กๆเริ่มจากตัวเราในบ้านสังคมประเทศชาติรวมไปถึงใน ระดับโลกก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยรู้เท่าทันจิตเราแค่ไหนถ้าเราฝึกจิตมาดีควบคุมตัวเองได้เราจะเริ่มเห็นเริ่มรู้จักตัวเราจะเริ่มระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองใช้ชีวิตไปในเส้นทางที่ต้องเรียกว่าพอเหมาะพอควรอยู่ถ้าใครที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องของกฎแห่งกรรมมา แต่ยังมีความเชื่ออยู่ในระดับหนึ่งว่าการกระทําของตัวเราเองนั่นแหละสําคัญก็ต้องถือว่าเขาก็มีบุญในระดับหนึ่งที่พอรู้ว่าควรที่จะปฏิบัติตัวแบบไหนถึงจะพอเหมาะพอดีกับสภาวะของเขาในตอนนั้นเป็นหมอทําหน้าที่ยังไงเป็นพระควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเป็นตํารวจเป็นอาหารก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ได้เต็มที่เพราะแต่ละอาชีพแต่ละคนก็มีสิทธิ สิ่งที่เราพึงจะได้รวมถึงหน้าที่สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยอยู่กับคนละเยอะแยะมากมายหรืออีกอย่างหนึ่งหน้าที่แปลว่าสิ่งที่เราต้องรับผิดและก็ชอบดังนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ถ้าเรารู้จักวิเคราะห์รู้จักควบคุมจิตพัฒนาจิตหรือรู้เท่าทันจิตอย่างที่ว่าเนี่ยนะปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเน้นมากว่าให้เรารู้เท่าทันความคิดหรือจิตของเราเนี่แหละรวมถึงกิเลส ที่จะมาปั่นจิตของเราให้รู้สึกเบื่อเหงาเซ็งกลุ้มอะไรแบบนี้ของผู้นี้จะมาปั่นให้เรารู้สึกแบบนี้ในเชิงลบๆในเชิงแรงๆแ,แต่ถ้าเราฝึกจิตเป็นปกติควบคุมจิตได้เป็นปกติเราจะวางเฉยได้ในเรื่องที่ควรวางเฉยเราจะปลื้มในสภาวะธรรมหรือในเรื่องที่เรา มีมากระทบตัวเราเนี่ยเหตุการณ์อะไรต่างๆคํา,าคพูดคําจาต่างๆเรื่องราวที่เราได้ทำเนี่ยเช่นว่าไปทําบุญเนี่ยก็จะมีอารมณ์แห่งบุญที่เกิดจากกระแสบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกอิ่มปลื้มตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราฝึกจิตเป็นประจำเราจะสัมผัสตร,ตรงนี้ได้แล้วก็เนี่ยนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญที่นั่งฟังพี่พูดอยู่ตรงนี้นพี่ชื่อว่านั่งสมาธิกันอยู่เป็นประจำทําให้เราเองได้เข้าใจ สภาวะใจแล้วก็จะได้สัมผัสในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ค่อยได้สัมผัสกันนะความปลื้มจากการทําบุญเราก็เลยทําบุญกันมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งทํามากใจที่เรียกว่ามีคุณภาพที่ดีขึ้นจากบุญที่มาเติมเนี่ยคุณครูแม่ใหญ่ท่านบอกบุญอยู่เบื้องหลังความสุขแล้วก็ความสําเร็จเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่เข้ามาเติมใจเราอยู่เรื่อยๆถ้าใจเราก็มีคุณภาพที่ดีภาชนะใสก็ดี กระแสที่เข้ามาก็เป็นกระแสที่ดีและแถมเป็นกระแสที่ปลืม้มหลายๆคนก็เคยถามนะว่าทําบุญอะไรที่แบบได้บุญเยอะๆปิดทางอบายได้ก็ตอบเข้าไปว่ามันไม่ได้มีกลไกแบบง่ายดายอะไรขนาดนั้นง่ายๆก็ตรงที่ว่าบุญไหนที่เราทําแล้วปลืม้มอะชอบแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับสิ่งที่เราได้ทําบุญตรงนี้ถือว่าเป็นบุญที่มีคุณภาพดีเหมาะกับตัวเราก็นึกถึงบ่อย ระแ,แสบุญมันแปลกว่าถ้าเมื่อไหร่นึกถึงก็จะเกิดขึ้นทุกๆครั้งนึกย้ำย้ำย้ำไปเถอะไม่ได้ค้ากําไรเกินควรหรอกเพราะว่าการบริหารจัดก,การงบที่เรามีเนี่ยตรงนี้ตั้งหากที่ถือว่าเป็นคนฉลาดในการหาบุญมาได้แล้วก็ใช้บุญนั้นให้เป็นการมาเป็นชาวพุทธมาศึกษาตรงนี้เพียงแต่อวิชชา ความไม่รู้ที่เกิดขึ้นมาที่หลังหลังจากที่มนุษย์สั่งสมกิเลสผ่านกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมหรือความประพฤติทางกายวาจาใจที่ไม่เหมาะไม่ควรกิเลสมันเกิดขึ้นมาตอนนั้นเป็น,นกลไกของสังสารวัฏจะทำให้ใจเราขุนหรือบางทีมองไม่เห็นความดีแม้ว่าจะเป็นความดีของตัวเราเองหรือความดีของใครก็ตามแต่ เราเองฟังข่าวฟังคราวได้ยินเรื่องโรคซึมเศร้าหรืออะไรพวกนี้มันเกิดจากสิ่งที่เราทํามาซ้ําๆถ้าพูดถึงวิบากกรรมเก่าโรคซึมเศร้าก็มาจากที่ไปพูดกดใจคนยิ่งพูดให้เขาเสียกําลังใจถึงขนาดที่ว่าแบบเหมือนว่าบอกว่าคนนี้ด้อยค่าไร้ค่าอะไรแบบเนี้ยนะของพวกนี้ถ้าทําสะสมมาเรื่อยๆมันติดแล้วมันจะเป็นสิ่งที่มาสะท้อนถึงภาพในอดีต การที่เรามาเกิดในภพชาตินี่เป็นภาพสะท้อนว่าอาดีตเราทําอะไรมานี่คือคกลไกของสังสารวัตรที่เราเองจําเป็นต้องมาทําความเข้าใจเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะเป็นจะต้องมาพิจารณาเราอยู่ตรงนี้บ้านเราเป็นยังไงเราเจอครอบครัวแบบไหนเราเจอสังคมแบบไหนเรามีเพื่อนแบบไหนเราเลี้ยงชีพด้วยวิธีการอย่างไรนี่คือสิ่งที่เป็นผัง ที่เราทําเองมาทั้งนั้นทั้งในระยะใกล้กคือในภพชาตินี้แหละลองนึกดูก็ได้เราเจอใครบ้างนิสัยที่เรามีอยู่ตรงนี้เราได้มาจากใครบ้างอยากจะให้นึกถึงบ่อยๆนะโดยเฉพาะนิสัยดีๆแล้วเราก็ทําหน้าที่ส่งต่อน,นิสัยดีๆไปให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราเราชอบทำทานเราชอบใส่บาตรเราชอบเลี้ยงพระก็ชวนคนที่อยู่ใกล้ๆเราไปเลี้ยงพระ สิ่งที่บอกอยู่ตรงนี้ ite, คือการป้องกันป้องกันอะไรเอ่ยป้องกันใจของเราเนี่ยไม่ให้เอาเวลาไปคิดในเรื like. ่องที่ไม่เหมาะไม่ควรที่จะไปแบบกลด่าหรือวิจารณ์ชาวบ้านทั้งๆที่บางทีเคยบอกไว้แล้วว่าเราไม่รู้หรอกได้ยินข่าวได้ยินคราวขึ้นมาเราไม่รู้หรอกว่าในเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงและแต่ละเรื่องมีหลากหลายมุมมองถ้าเรามองเป็น เราก็จะเห็นทางที่ทําให้เราเกิดบุญ,บญเกิดกุศลได้นี่เป็นสิ่งที่สําคัญคนเขาบอกไว้ว่ากันไว้ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วจะแก้ไม่ทันขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วจะแก้ไม่ทันไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแต่ทั้งโรครวมถึงทั้งโรคด้วยนะทั้งรอเรือแล้วก็รอลิงโรคก,ก็ต้องป้องกันร่างกายให้แข็งแรงโรค ก็ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตของเราเช่นเดียวกันกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วจะแก้ไม่ทันอันนี้โควิดมายังไม่ทันไรเลยเดี๋ยวนี้มีฝีดาดมาน,นอนนะนะโอ้ชื่อนี้ดูน่าสนใจเหมือนกันเข้ามาแล้วถึงเมืองไทยแต่ก็ยังดีว่าการที่จะไปติดโรคอะไรแบบนี้ต้องอาศัยการสัมผัส ถ้าเกิดว่าใครรักษาระเบียบไว้ดีนะใส่หน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็พอที่จะปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งโรคต่างๆที่มาเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรกับวิธีที่มนุษย์ควรจะทำนะอย่างเช่นฝีดาดหรืออะไรพวกนี้เกิดมาจากสิ่งที่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรของมนุษย์จะเกิดจากอะไรก็ลองไปไล่ ค้นสืบต่อดูเอาก็ได้บางทีมันอยู่กับสัตว์ไปมีกิจกรรมกับสัตว์ไปฆ่าไปทําอะไรได้สัมผัสกับสารคัดหลั่งต่างๆของสัตว์ต่างๆเหล่า,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 านี้มันก็ติดเชื้อจากสัตว์สัตว์อาจจะใช้เชื้อเนี้ยในการดํารงชีวิตแต่เราเองไปอยู่ไปยุ่งไปสัมผัสกับเขาแล้วได้เชื่อมติดมาซึ่งก็ต้องบอกว่าล้วนเกิดจากกรรมนันะก็คือการกระทําของคนกระทานั่นแหละ ของพวกเราเนั่นแหละดังนั้นก็ศึกษาเรื่องพวกนี้เอาไว้กันไว้ดีกว่าแก้ถ้าแย่มันจะแก้ไม่ทันแต่ก็นะจิตของเราเนี่แหละเราพิจารณาเสร็จเราจะรู้เราเป็นคนใจร้อนไหมหรือเราเป็นคนใจเย็นไหมเย็นเกินไปหรือเปล่าตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาตัวเราปรับแก้พัฒนากันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนี่คือแนวทางที่ ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เราเป็นดังนั้นคนที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธองค์บางคนเขาวิจารเลยนะเป็นคนที่ดูได้พึ่งพาอาศัยกับสิ่งอะไรที่จับต้องไม่ได้เชื่ออะไรในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อจริงๆเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยากให้เราเชื่อคือเชื่อในการกระทําของเราย้าอีกรอบนึงเนาะเชื่อในการกระทําของเรา แล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เรากระทำนั้นมีผลถ้าเรามองทุกๆเรื่องที่เราทำเนี่ยอย่างมีใจเป็นกลางๆเราจะรู้เลยว่ามีผลจริงๆในสิ่งที่เราทำนี่แหละจากนั้นถ้าเราทำไปแล้วผลนั้นจะย้อนกลับมาหาตัวเรานี่แหละมันก็เป็นกงกรรมกงเพียนอยู่แบบนี้และความเชื่อที่ดีที่สุดก็ให้เลือกทำในสิ่งที่ดีมากนะทำอย่างเดียวได้หลายอย่าง สิ่งนั้นก็คือเชื่อในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเป็นความเชื่อที่ต้องบอกไว้ว่าทั้งสมระดับที่หลวงพี่บอกไปเนี่ยใครทําใครได้ศึกษาใครได้พิจารณาเนี่ยมีคนบอกมาแล้วไหมการไม่ดีกว่าแก้ถ้าแย่เราจะแก้ไม่ทันเนี่ยคนโบราณเขาบอกสอนต่อกันมาไว้แบบนี้แหละคำโบราณที่ส่งต่อกันมาเนี่ยนะน่าฟังนะถือไว้แล้วบางทีมีคล้องมีจองอะไรกันอยู่เป็นเป็นเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องมาศึกษา ที่มาที่ไปวัฒนธรรมสิ่งต่างๆที่ทำให้เราพัฒนาได้เนี่ยจนมาถึงวันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรู้โลกนี้มีที่มาตัวเราเองในวันนี้ก็มีที่มานิสัยที่เราเป็นในวันนี้ก็มีที่มาถ้าเราหาที่มาได้เจอเราก็สามารถจะต่อยอดได้แล้ววางแผนต่อไปได้ทั้งในระยะใกล้ในชาตินี้รวมถึงในภพชาติเบื้องหน้าเนียนะที่ อาศัยการอธิษฐานจิตเป็นการวางแผนสร้างผังแล้วก็ทำให้เราได้ใช้ชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยได้อย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันภัยที่อาจจะเกิดจากตัวของเราขึ้นมานั่นแหละความเพียรในการจะรักษาจิตปกป้องจิตตรงนี้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เคยส่งสั่งสอนเอาไว้เหมือนกันพระองค์ทรงเรียก ความเพียรในทางที่ถูกต้องเนี่ยเป็นความเพียรในทางที่ดีหรือเป็นส่วนที่เราสวดในธรรมจักกันนั่นแหละสัมมาวายามะวันที่จะขอขยายความอีกนิดนึงแล้วกันในส่วนของสัมมาวายามะหรือถ้าเป็นศัพบ,บาลีจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นสัมมปทานหรือความเพียรในทางที่ถูกต้องว่าเราเองถ้าจะป้องกันชีวิตเราให้ เดินอยู่ในสังสารวัฏนี้ได้อย่างปลอดภัยเนี่ยนะจะไปในภพชาติเบื้องหน้าเนี่ยชีวิตจะได้มีความสุขความเจริญแต่เพียงอย่างเดียวเราควรจะเพียรในเรื่องไหนบ้างเดี๋ยวลองฟังกันดูแล้วกันนะประสูตรนี้ชื่อว่าอยู่ในส่วนของสังคิตเนะิเป็นหมวดบทนะนะนับเป็นบทหมวดสห,หมวดห้าหมวดหหมวดนี้อยู่ในหมวดที่ 4. สสัมมพทานเนี่มีอยู่สอย่างก็ตรงทรงตรัสเอาไว้ว่าภิกษุ ในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งให้สร้างฉันทะความชอบสร้างฉันทะหรือความชอบพยายามปารบก็คือทำความเพียรประคองจิตในระหว่างนั้นก็รักษาใจไปด้วยมุ่งมั่นมีความแนว่วแน่เนี่ยนะเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น แปลเป็นภาษาง่ายๆเนี่ยก็คือว่าระวังใจของเราให้ดีบาปอะไรหรือเรื่องไม่ดีอะไรที่ยังไม่เกิดเนี่ยอย่าทําให้เกิดระวังใจตรงนี้เอาไว้นี่คือคําแปลของข้อแรกให้พยายามตรงนี้แหละรักษาใจเอาไว้ไม่ทําบาปอะไรที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดหรือการกระทําประคองไว้คือระวังมีสติไว้นี่คือข้อแรก แต่ต้องสร้างฉันทะด้วยนะคือต้องมีความชอบในด้านนี้นให้ติดเป็นนิสัยข้อที่สองสร้างฉันทะเหมือนกันนะนะพยายามปาราบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วตรงนี้อยากจะขยายความนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าเหมือนเดิมรักษาใจมุ่งมั่น ตั้งใจอยากจะละสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วคือสิ่งที่เคยพลาดเคยผิดเคยพลังไว้มาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจจะแก้ไขให้ดียิ่ง,งขึ้นไปคุณครูแม่ใหญ่ก็บอกในส่วนนี้ไวท้ที่ผมคี่ว่าน่าฟังดีก็คือว่าสิ่งใดที่เคยพลังพลาดผิดพลังพลาดไปลืมให้ได้นะแต่เราจะรู้อยู่ในใจของเราเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วละของเก่าที่ทําพลาดไปแล้วลืมไป ทำของใหม่ให้ดีก็อยากจะบอกตรงนี้แหละทุกๆคนมีกิเลสทุกๆคนเคยพลาดทุกๆคนเคยผิดอย่าไปคิดซ้ำยำ้ำคิดวนอยู่ในเชิงที่ทําให้เรารู้สึกแย่อย่าจริงไปพลาดก็พลาดไปแล้วอดีตที่ผิดพลาดลืมไปให้หมดนี่คือสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกแต่เราก็จะรู้อยู่แล้วแหละเราเคยพลาดอะไรมาเราก็พัฒนา ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปตรงนี้นะละบาปกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยตั้งใจทิ้งไปของเก่าทํามาแล้วก็ทิ้งไปอย่าไปทําอีกอันนี้เป็นข้อที่2ข้อที่สสร้างชันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทํากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นคือความดีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำเนี่ยหรือ วันนี้ยังไม่ได้ทําความดีนี้อย่างเช่นว่าวันนี้ยังไม่ได้นั่งสมาธิวันนี้ยังไม่ได้สวดมนต์ก็ตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิหรือบางคนชอบทําบุญอย่างอื่นพรุ่งนี้เงี้ยนะยัง,ไ,งนะยไม่ถึงเดี๋ยวจะไปเลี้ยงเพลนพระอย่างเงี้ยวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์ก็สามารถจะไปเลี้ยงได้ทั้งเช้าทั้งเพลนเนี่ยนะตั้งใจแบบนี้เพียรมุ่งมั่มนตั้งใจแล้วก็ทําสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่ เป็นความเพียรที่เราต้องทำเป็นหนึ่งในมรรคมีองแปดนะนะสัม,มาวายามะก็อยู่ตรงนี้แหละเพียรพยายามในทางที่ถูกกุศลในที่ยังไม่ได้ทำก็ทำหรือว่าบุญอะไรที่ยังไม่เคยทำหรือว่ายังไม่ได้ลองทำดูก็ลองไปทำดูก็ได้เช่นว่าอยากจะลองเป็นประธานกระถินดูสักปีหนึ่งอาวัดไหนก็ได้ที่อยู่แถวบ้านลองเข้าไปสอบถามเจ้าวาดท่านดูก็ได้นะพอป,ปรานานาแล้วก็ ลองสู้กับใจของเราเองดูสักตั้งหนึ่งอะไรที่ไม่เคยทำแต่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นกุศลเริ่มต้นตั้งแต่ความคิดคำพูดการกระทำก็ลองเพียรทำให้เกิดขึ้นมาก็ได้นี้เป็นข้อที่สมของสัมมาประธานหรือสัมมาวายามะตรงนี้นะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายข้อที่สสร้างฉันทะข้อนี้พิเศษนิดหนึ่งยาวหน่อยพยายาม ปารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เหลือนหายพินโยภาพภัยบูรนเจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอแปลแล้วกันนะฝังยาวเดี๋ยวบางทีอาจจะงงก็บอกไว้ว่าความดีไหนที่มีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมอยู่แล้วที่เราดีอยู่แล้วอย่างเช่นว่า เราเองรักการให้ชอบให้อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะให้กับใครชอบทำบุญถวายสังฆทานเป็นประจำก็เป็นส่วนของการให้ที่ยกระดับกันขึ้นมาชอบช่วยเหลือสังคมดูแลสุขภาพตัวเองดีกุศลที่ดีอยู่แล้วในตัวเราเนี่ยเรารู้ว่าเราดีอยู่แล้วก็เพิ่มเติมให้มากมากมากแล้วก็มากขึ้นไปนะที่บอกว่าให้เราลองเช็คดูว่าเรามีขาด มีหรืออะไรกันยังไงได้บ้างวันก่อนมีคนมาพูดบอกว่ามียาสมุนไพรอะไรไม่รู้นะเขากำลังทดลองอยู่พอใส่เข้าไปในเซลล์แล้วสามารถจะลดอะไรอ่ะอายุของเซลลลงมาได้25ปีแบบนี้นโอ้มันน่าลองเหมือนกันนะคนไทยกำลังทดลองกันอยู่จะได้หนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวแข็งแรงกันทุกๆคนเลยนะทั้งหลอ่อทั้งสวยทั้งรวยด้วยเนะาะพวกเราเนี่ยต้องแบบนี้เขากําลังทําทดสอบกันอยู่ถ้าสําเร็จเนี่ยนะ ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะไปทดลองกับลิงตอนนี้ยังไม่ถึงลิงนะให้ลิงดสอบดูก่อนว่าอายุของเซลล์อะไรเนี่ยมันจะลดลงมาได้เนี่ยด้วยสมุนไพรก็รอดูกันต่อไปแต่นั้นน่ะคือเป็นตัวหนึ่งซึ่งอันนี้พูดถึงในเรื่องของร่างกายในเรื่องของเซลล์แต่จิตใจของเราก็เป็นลักษณะเดียวกันว่าการที่เราเช็คว่าเรามีคุณสมบัติดีๆอยู่แล้วที่ให้เช็คมเมื่อกี้ลองนึกทบทวนดู เรื่องราวดีๆนิสัยดีๆพื้นฐานดีๆของใจเราที่มีอยู่เนี่ยมาอย่างไงถ้ารู้ว่ามีอยู่แล้วเต็มอยู่แล้วไล่ที่มาที่ไปของเหตุนี้ให้ได้เราจะได้เข้าใจตรงนี้มากขึ้นแล้วสมมติมีลูกมีหลานมีลูกน้องหรือมีคนที่เรารู้จักเราสามารถจะแนะนำเขาได้ว่าถ้าอยากดีแบบนี้ให้ทำแบบนี้ได้ตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเราต้องพยายามความดีที่มีอยู่แล้ว รักษากันเอาไว้ให้ดีโบราณเขาบอกรักษาความดีเอาไว้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มเอาไว้ก็แบบนี้แหละคําโบราณมาชอบไปอา่านแล้วก็ทําให้เราได้รู้ได้เข้าใจแนวคิดของคนเมื่อก่อนที่ต้องบอกว่าใจยังใสยอยู่ยุคนี้ต้องบอกว่าสภาวะการความเป็นอยู่มันกดดัน มันเร่งมันเร้ามันสารพัดส,สารเพววันนี้ไปเจอญาติมาเขาก็บอกเด็กเดี๋ยวนี้อายุสิบขวบเขาก็มีโลกส่วนตัวของเขาแล้วดูแลกันลำบากพอสมควรทีเดียวแต่ไม่ใช่ว่าจะดูแลไม่ได้ถ้าเขาสัมผัสได้ถึงความรักและปรารถนาดีจากเราก็สามารถที่จะหยิบยื่นเรื่องราวดีๆให้กับเขาอยากจะแนะอยากจะนำอะไรก็อาศัยใจที่ดีๆแบ่งปันด้วยความปรารถนาดีเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านเป็นนั่นแหละ ท่านเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์ท่านก็อยากจะให้เรามีความสุขก็ให้พวกเราทุกๆคนทำใจเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่คือเปี่ยมด้วยเมตตาความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอะไรที่เรารู้ว่าดีอยู่แล้วแบ่งปันให้เขาได้รู้ชวนเข้ามาทำบุญชวนกันสร้างความดีไล่ตั้งแต่สเกลเล็กๆที่อยู่รอบตัวเรา ค่อยขยายเข้าไปในที่ทํางานนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้าทุกคนช่วยกันทํามันจะขยายใหญ่โตประเทศเนี่ยจะพลิกได้เลยนะถ้าอยากจะให้ประเทศพัฒนาคนไม่ต้องไปโทษใครหรือรอใครเป็นคนดีหรอกเราเริ่มต้นที่ตัวเรานี่แหละรักษาความคิดคาพูดการการะทําแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆถ้าทุกคนคิดแบบนี้แล้วก็ลงมือทําประเทศพลิกทันทีเลยใช้เวลาไม่นานมากนักรอก ขอแค่ทุกทุกคนเห็นตรงกันและลุยไปพร้อมกันแค่ยกความดีของพื้นที่ที่เราอยู่นี่แหละเป็นจุดร่วมเหมือนอยู่ในโลกใบนี้ถ้าทุกคนในโลกคิดว่าจะรักษาโลกใบนี้ให้ดีจริงๆขึ้นเดี๋ยวโลกดีขึ้นเองเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้คือไปผลักภาระไปโทษคนนั้นไปว่าคนนี้หรือแม้แต่ตอนนี้จะเรียกร้องขอให้คนมาช่วย แต่คาพูดก็เป็นคําพูดที่รุนแรงวิธีในการเคลื่อนไหวก็ใช้วิธีที่รุนแรงคนพอมาเจอแบบอะไรแรงๆบางทีเขาก็ไม่ชอบเช่นเดียวกันก็เป็น,นกลไกของโลกที่เราเองจะต้องมาศึกษาไม่ตัดสินใครมองตรงตามจริงแล้วเดียวแลาจะเห็นวิธีที่ควรที่จะไปตอบสนองไปมีปฏิสัมพัทธ์ไปตอบโต้หรือไปหยิบยื่นตอบโต้นี่ยังไม่ค่อยดีมากนะกันนะเพียงแต่ว่าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่เขายื่นมา เราจะรับยังไงเราจะตอบสนองยังไงเลือกตอบสนองให้ดีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็มีอยู่เยอะนะเลือกตอบโต้ตอบสนองให้ดีแล้วกันไปในทางที่บวกไปในทางที่ดีเพราะกะะาลยาณมิตรต้องน่ารักน่าเคารพแล้วก็น่าคบหานี่คือสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องฝึกเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีให้เข้ามาสิงใจเราพอสิ่งไม่ดีมันเข้ามา เราก็จะคิดพูดทําในทางที่ไม่ดีแต่ใจคิดได้ทีละอยา่างเลือกทำแต่สิ่งดีๆเราก็ต้องถือว่าเป็นการแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีซึ่งมีติดอยู่ในใจเราอยู่แล้วเรามีกิเลสอยู่ในใจอยู่แล้วเรามีความไม่รู้อยู่ในใจอยู่แล้วก็แก้กันไปทีละหน่อยไม่ต้องไปเสียดายเวลาไม่ต้องอะไรหรอกแก้ไขกันแป๊บเดียวขอแค่อยากจะแก้แค่นั้นเองขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้เนาะ ขอสมควรใ่เวลารักษาอารมณ์ของเราให้ดีวันนี้วันหยุดก็พรุ่งนี้ก็พักผ่อนอยู่บ้านก็ให้สบายอกสบายใจแล้วกันนะนะขอให้ปลื้มๆขอให้รวยๆกันทุกๆคนความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจรับพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่เราได้ฝึกฝนอบรมใจเพื่อที่จะได้ควบคุมจิตสามารถที่จะเลือกคิดเลือกพูดเลือกทำได้ในทางที่ดีเป็นปกติ ตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้สอนเอาไว้ก็ขอให้พวกเราทุกคนด้วยบุญและก็บารมีที่เกิดขึ้นจากความดีที่เราได้ทำมานี้ขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในเส้นทางที่เราเลือกดีแล้วทำมาดีแล้วชีวิตที่เรามีในทุทกๆวันนี้เป็นภาพสะท้อนของอดีตการนับพบนับชาติย้อนกลับไปไม่ท่วน นิสัยดีๆที่มีอยู่รักษาเอาไว้ให้ดีนิสัยดีๆใดๆที่คิดว่ายังขาดอยู่สามารถจะทำให้มากขึ้นได้ก็พัฒนาตัวเองต่อไปขอให้มีใจที่เป็นใจแห่งผู้ชนะทำอะไรหยิบจับอะไรมีกำลังใจอย่างไม่สิ้นสุดฝึกตัวให้ดียิ่งยิๆขึ้นไปรับอารมณ์ที่อันไม่พึงปรารถนาได้อย่างสบายให้ได้เป็นที่รัก ของมนุษย์และเทวาทั้งหลายมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพพูดจากับใครก็ขอให้เป็นที่รักใคร่ของมหาชนรวมถึงชักชวนคนมาสร้างความดีก็ขอให้เขาตอบรับมาทำความดีกับเราได้โดยง่ายด้วยมหาทานบารมีที่สั่งสมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอขอให้มีสมบัติจักรพัดต,ตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างความดีไปทุกภพทุกชาติ แล้วด้วยใจที่ประคองจิตไว้ดีแล้วเพียนไปในทางที่ถูกต้องทำมาอย่างดีแล้วนี้เมื่อไหร่ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้ใจนิ่งใสสะอาดสว่างเข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยเร็วพรันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทุกพบทุกชาติขอให้ได้สร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายได้เจอพระพุทธศาสนาจะได้ทำความดียิ่งยิ่ง,งขึ้นไปมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินอย่าลืมทบทวนบุญที่เราทำมาดีแล้ววันนี้เนาะทบทวนเสร็จแล้วก็น้อมถวายแกมหาปุิยาจารย์ จะไายแกหลวงพอ่อธรรมชยโยแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายชีวิตของเราจะได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปคืนนี้ก็ขอให้หลับอยู่ในอู่ทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าขอให้ตื่นมาในอู่ทะเลบุญวันหยุดของใครก็พักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วกันเนาะขอมีความสดชื่นสดใสพรุ่งนี้ก็พบกันสองทุ่มโดยประมาณสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร 一滴。